สวัสดีค่ะดิฉันรองศาสตราจารย์มาลีหมวกกุลอาจารย์ประจำสาขาวิชาคกรรมศาสตร์สำนักวิชาสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายขอนำเสนอเรื่องอาหารสำหรับผู้สูงอายุซึ่งมีเนื้อหาประกอบไปด้วยความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาหารสำหรับผู้สูงอายุซึ่งจะประกอบไปด้วยความสำคัญของอาหารสำหรับผู้สูงอายุการเปลี่ยนแปลงของอวัยวะในร่างกายของผู้สูงอายุความต้องการสารอาหารของผู้สูงอายุและโภชนบัญญัติ9ประการสำหรับผู้สูงอายุอาหารและโภชนาการที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุซึ่งมีรายละเอียดประกอบด้วยสัดส่วนที่เหมาะสมสำหรับอาหารของผู้สูงอายุส่วนผสมที่สำคัญในการประกอบอาหารการจัดสำรับอาหารอาหารและโภชนาการของผู้สูงอายุที่อยู่ในสำรับอาหารหลักการประกอบอาหารที่เหมาะสมของผู้สูงอายุการจัดสำรับอาหารของผู้สูงอายุประกอบไปด้วยศิลปะการตกแต่งอาหารและรูปแบบของการตกแต่งอาหารในส่วนบทสุดท้ายนั้นจะเป็นเรื่องของการบริการอาหารสำหรับผู้สูงอายุซึ่งจะประกอบไปด้วยรูปแบบของการบริการอาหารและการจัดสถานที่ให้เหมาะสมในการบริการอาหารสำหรับผู้สูงอายุ